สวัสดีเราชาวยุทธยาทั้งหลายวันนี้เราจะได้ทำสงครามกับพวกละแวกไอ้พวกคอมเมนต์ที่มันชอบเคลมดินแดนของเราและวัฒนธรรมของเราไปด้วยหนึ่งในนั้นก็คือมวยไทยที่มันเคลมเอาของเราไปหาว่าเราไปก๊อปปี้ของมันคิดดูสิเราอยู่มาตั้งโดมนานแม่งไม่เคลมมันเพิ่งมาเคลมตอนนี้คิดดูว่ามันเอาสมองตัวนายคิดมวยไทยก็คือมวยไทยกุนขแมก็คือกุนขแมมันมาเคลมของเราได้ยังไงคิดหรือว่าการเต้นระบำบลิงเนี่ยเราจะไปก๊อปมันมาเป็นมวยไทยอย่างเงี้ยเหรอวันนี้เราจะได้มาพิสูจน์กันว่ามวยไทยที่แท้จริงมันเป็นยังไงสวัสดีคุณผู้ชมเลยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่เกมชู2ทดวอยเช่นเคยครับกับมอด Morning Sun นั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาจำลองการลบระหว่างกองทัพอยุธยากับตะแวกนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นสงครามที่ไทยลบเขมรเอาละวันนี้เดี๋ยวได้ดูแน่นอนครับก็สำหรับมอด Morning Sun เนี่ยก็จะมีกองทัพเขมรด้วยนั่นเองครับแล้วฝ่ายเขมรเนี่ยก็จะมีอาวุธพิเศษก็คือนี่เลยครับก็จะถูกทำออกมาคล้ายๆเป็นหอนครับแต่ผมจำชื่อจริงๆมันไม่ได้นะครับแต่รู้ว่ามันเป็นหอกยาวที่ไว้สำหรับสู้รบนะครับซึ่งใช้ได้ดีมากนะครับในสมัยก่อนถ้าใครรู้ว่าหอกอันนี้มันชื่ออะไรก็พิมพ์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับจะได้รู้นะครับว่ามันคืออะไรนั่นเองครับเอาละเดี๋ยวเราดูกันครับว่าวันนี้ระหว่างกองทัพอยุธยากับละแวกใครจะชนะนะครับเอาละตอนนี้ก็ฝั่งนู้นก็มีปืนใหญ่เหมือนกันครับนี่ยิงเปิดกับเราโยแต่กองทัพของเรานั้นก็จะเป็นนี่ชาวบ้านบรจันนั่นเองนะครับนี่รอปืนใหญ่มาเสร็จเรียบร้อยเมื่อวานซื้อนี่เองแล้วก็ยิงแม่เข้าไปอี้เอาดิมาเลยครับนี่เกณฑ์พวกชาวดิษยามาทั้งหมดเลยครับเพื่อประสู้กับมึงละแวกเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันครับใครจะชนะเสียงนาดเป็นไฟทุกกระบอกเตรียมพร้อมมันยิงมาแล้วยิงอี้แถวที่2ยิงแถวที่3เตรียมพร้อมยิงมาดิครับของทางคอมเมนต์บุกมาแล้วเอาละครับต้องได้เลิกได้บุกแล้วล่ะไปเลยครับบุกไปเลยนู่นไม่ต้องรอช้าไม่ต้องยิงแรกกับมันนั่นแหละวิ่งบุกไปเลยฝั่งนู้นมันก็มีปืนโอ้ยเร็วมันบุกมาแล้วยิงเลยครับด่วนๆเลยครับอุ้ยกดปืนแล้วโดนประชิดเราไปสู้กันมาแล้วไปเลยไปเลยครับตัวเลยครับนี่ชาร์จแม่งเข้าไปเลยนั่นแหละไม่ต้องสนใจมันนี่เอาดิโดนนัวไอ้น้องมาเลยครับกองทัพเราชาวดิยอตาทัพไปของนี้แม่งของแม่งโกงเก็บกวาดแม่งก่อนเลยเอาละปืนใหญ่ยิงใส่ไม่ทับมันเลยเอาละแล้วก็คนปืนแล้วครับถอยมาครับอย่าไปสู้กับมันถอยมานี่เลยเร็วมันติดกระหนาบด้วยชิบหายแล้วไงว้ายปืนแตกไม่นะมันมาเล็งที่ปืนใจเราชิบหายแล้วสู้มาเร็วสู้มันแสดงมันรู้ว่ามวยไทยแล้วมันเป็นยังไงนี่เอาสิไอ้ฝั่งมันมีโล่ชิบหายแล้วตีอย่างนี้แล้วมีโล่เหรอครับนี่จ้วงคอไม่กระไปนั่นแหละฆ่ามันมาดิครับเอาสิครับโชว์ฝีมือกุนขแมหน่อยสิครับได้ข่าวกุนขแมนี่โอ้โหเป็นอาวุธที่สุดยอดมากเลยนะครับนี่การต่อสู้ที่แบบโหดจัดมากเลยโหดกว่ามวยไทยอีกอยากเห็นจังเลยครับมาดิครับนี่โดนจ้วงคอเข้าไปครับเรียบร้อยครับทำไมพี่ไม่เต้นลำกุนขแมหน่อยล่ะครับผมอยากเห็นนะครับพี่ไม่ควันเราหายละสุบานยี่นี่หาดิอะไรอุ้ยเราก็โดนเหมือนกันว่ะเอาว่าเริ่มแตกแล้วโอเคสูสีกันอยู่นะครับตอนนี้แต่ว่าผมถอยเอาปืนผมถอยมาตอนนี้ก็เอาปืนใหญ่ยิงอัดใส่แม่ทัพมันอยู่นะครับถ้าไม่ทัพมันตายแล้วก็จบเลยครับตอนนี้ก็สู้กับสูสีแต่ดูทรงแล้วเราจะได้เปรียบนี่เอาเด็กมาเลยนี่ผู้ตะโขงไม่เก่งจริงว่ะยอมรับแต่เท่านั้นแหละน้องเอ๋ยตอนนี้กองทัพของเจ้านั้นแพ้ไปแล้วเอาละเรียบร้อยครับแต่ปืนใจมันยังอยู่เฮ้ยไม่ทำมันมาแล้วอ้าวเก็บไม่ทับสิครับมาเลยครับนี่ฆ่าไม่ทับมันนี่แต่ ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ชาวอยุธยาจะชนะพวกละแวกเรียบร้อยครับไว้แตกเอ้ยปืนยังไม่แตกเอ้ยแตกแล้วโอเคไว้เดี๋ยวปืนใหญ่ไปวิ่งลงไปฝ่าแนวไปเลยจึงไม่ทับเราวิ่งไปเลยก็ได้ไวกว่าเยอะไปเลยครับไม่สิเดี๋ยวเราเอาให้เก็บเขาหน่อยเอาแค่ถังแค่กองเดียวไปก็พอไม่ต้องถึงขั้นมือไม่ทับไม่ต้องครับไม่ต้องเอาแค่ดาบไปกองเดียวไปก็พอแล้วนะครับเอาละว้ายแตกเองเลยเหรอเอ้ายังไม่ถึงเลยเรียบร้อยครับโอ้จบแล้วชนะแล้วครับเรียบร้อยอันนี้คือผมจัดทัพมาเท่าๆกันเลยนะครับเพียงแต่ต่างตรงที่ว่าเราเล่นเป็นฝ่ายอยุธยาแค่นั้นเองครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะเล่นม็อดนี้นะครับก็สามารถโหลดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ควรจะต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบลืมกดไลค์แล้วติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม